ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่5พฤษภาคม65ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการค้าโทรแจ้งสายด่วน1569กรมการค้าภายในได้เลยค่ะปรับขึ้นอยู่3รายการปรับลง3รายการนะคะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิ่นข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 30% ราคาอยู่ที่ 8.50 บาทถึง 8.90 บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% อยู่ที่ 12 บาทต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น 14.5% ราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่ 12.65 บาทถึง 12.95 บาทต่อกิโลกรัมราคาส่งออก FOB เป็นกิโลกรัมราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่ 13.30 บาทต่อกิโลกรัมเป็นตันราคาปรับขึ้นมาอยู่ที่ 386 US ดอลลาร์ต่อตันราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโก้นะคะเป็นกิโลกรัมราคาปรับลงมาอยู่ที่ 10.86 บาทต่อกิโลกรัมเป็นตันปรับลงเช่นกันอยู่ที่ 315.18 US ดอลลาร์ต่อตันเป็นบูทเซนราคาปรับลงมาเช่นกันอยู่ที่ 800.60 เซนต่อบูทเซนไม้เหตุราคาโรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปริมณฑลขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในอีกหนึ่งครั้งคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีร่ำรวยทุกท่านไปแล้วจ้าบ๊ายบาย